ยไทยไอเดียสวัสดีครับพบกับผมในรอยไทยไอเดียนะครับเวลาที่เราสั่งพาสต้านะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็อาจจะชอบทานเป็นมักกะโรนีนะฮะแต่ส่วนตัวของหนุ่มแล้วเนี่ยผมชอบทานเพนเน่แต่วันนี้ครับพิเศษครับผมอยากจะทำฟูชิลี่ให้กับท่านผู้ชมได้ทานเพียงแต่ว่ามันจะถูกดัดแปลงนิดนึงนะครับผมจะทำเป็นฟูชินี่ผัดกะเพราเบคอนครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าเมนูนี้ฮะฟูชิลี่ผัดกะเพราเบคอนครับส่วนผสมของมันนะครับก็จะมีนี่ครับพาสต้าเส้นฟูชิลี่นะครับรอยไทยซอสผัดกะเพราโอลิฟออยล์ครับหัวหอมกระเทียมแล้วก็เบคอนกรอบน้ำเกลือพริกไทยผมจะเริ่มเองนะครับเปิดไฟแรงสุดนะครับใส่น้ำมันนิดนึงวิธีการสังเกตกระทะนะครับว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะครับเราดูจากน้ำมันถ้าเกิดว่าเราสามารถกลิ้งน้ำมันได้อย่างนี้นะครับแล้วน้ำมันก็กลิ้งไปตามที่เราทำที่กระทะได้ก็แสดงว่ากระทะนั้นร้อนแล้วผมจะเริ่มใส่หัวหอมก่อนครับทุกอย่างต้องเร็วนะฮะกระเทียมถ้าท่านผู้ชมทำดูนะฮะเราจะได้กลิ่นกระเทียมกับหัวหอมเนี่ยหอมโชยขึ้นมาเลยนะฮะจากนั้นผมใส่เบคอนกรอบคั่วนะครับถ้าไฟรู้สึกแรงไปก็ยกกระทะหนีนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับรอยไทยซอสผัดกะเพรา1ช้อนชานะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำไปหน่อยเพราะว่าซอสผัดกะเพราของรอยไทยนั้นค่อนข้างจะมีความเข้มข้นสูงมากคนให้เข้ากันก่อนกินเตะจมูกมากนะฮะไม่ให้เสียเวลาครับฟูชิลี่ปรุงด้วยเกลือพริกไทยนะครับเกลือนะครับพริกไทยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟครับไปแล้วเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาจัดจานนะครับของท่านที่ทานอาหารอิตาเลียนมากๆเนี่ยใส่ชีสเยอะๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะเลี่ยนนะครับแต่อันนี้เราทำให้รสชาติของมันออกไปแบบคนไทยหน่อยค่อนกรอบโรยเพิ่มนิดนึงนะครับคราวนี้ผมก็จะใช้พริกไทยเป็นตัวตกแต่งจานเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟครับฟูชิลี่ผัดกะเพราเบคอนใครจะคิดนะครับว่ารอยไทยซอสผัดกะเพราแบบไทยๆจะสามารถทำอาหารอิตาเลียนได้ดีขนาดนี้โอ้โหผมอดใจไม่ไหวแล้วครับต้องขอตัวไปชิมก่อนนะฮะแต่สำหรับรอยไทยไอเดียครั้งหน้าผมจะทำอะไรต้องติดตามวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับรอยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด The Healthy Taste